ทนายอนันชัยลั่นเตรียมรับบิ๊กเซอร์ไพรส์สะเทือนวงการสีกากีแน่เปลี่ยนฉายาให้บิ๊กโจ๊กจากกรณีตำรวจขอหมายเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านวิภาวดีที่มีนายตำรวจคนดังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพักอาศัยอยู่พร้อมออกหมายจับตำรวจ8นายที่ใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์และจากการตรวจสอบบ้านพักทั้ง5หลังที่บิ๊กโจ๊กและลูกน้องเข้าพักอาศัยเป็นชื่อเฮียแต๋มและภรรยานักธุรกิจเจ้าของบริษัทขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ออกมาถึงการเข้าตรวจคนที่ไม่ชอบมาพากลตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 17:40 วันที่27 กันยายน 66ที่สำนักงานของทนายอนันชัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมาเพื่อพูดคุยร่วมกับทนายอนันชัยชัยเดชทันทีหลังจากนั้นตำรวจที่ถูกออกหมายจับทั้ง8นายประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการสฝรบชนพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยผู้กำกับการตมจวจันทบุรีพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสสพ.4พันตำรวจเอกอาริศคูประสิทธิ์รัตน์ผู้กำกับการตมจวฉะเชิงเทราพันตำรวจโทคริตปริยเกตรองผู้กำกับการสสสพสำโรงเหนือพันตำรวจตรีชานนท์อ่วมทรสารวัตรป้องกันปราบปรามสพท่าอากาศสุวรรณภูมิจวสมุทรปราการ10ตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐวุฒิหวัดแววผบ.หมู่งานสายตรวจ1กิโลกรัม1บก.จร.และ10ตรีกองประจำการอ.อภิสิทธิ์คนยงผบ.หมู่ปสพ.บางปะกงต่างทยอยเดินทางเข้ามาด้วยเช่นกันต่อมาเวลา 18:00 นทนายอนันชัยพร้อมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และตำรวจทั้ง8นายได้แถลงถึงผลการประชุมโดยทนายอนันชัยกล่าวว่าวันนี้เพิ่งเจอกับตำรวจทั้ง8นายเป็นวันแรกในรูปคดียังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดแต่คุยเป็นภาพมุมกว้างยอมรับว่าไม่ได้หนักใจเมื่อสักครู่ตนได้ให้กำลังใจตำรวจทั้ง2นายโดยบอกว่าเมื่อถูกกล่าวหาไม่เปิดหน้าและให้สู้ตนสนใจเพียงแค่พิมพ์ไม่ถูกเมื่อสักครู่ได้ถามนายตำรวจทั้ง8นายทุกคนยืนยันว่าไม่ผิดซึ่งวันนี้สิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลลับของราชการทั้งนั้นแล้วทางบช.สอท.นำมาเปิดเผยได้อย่างไรขอเตือนบช.สอท.ว่าเตรียมตัวไว้ตนไม่มีมวยล้มต้มคนดูสู้แบบผู้มีปัญญาชนมองว่าตำรวจทั้ง8นายนี้ทำความดีมาเยอะไม่เคยสรรเสริญทำผิดครั้งเดียวเอาตายเลยส่วนคนที่เอามาเผยแพร่ต่อตนเตรียมเอาตายบอกเลยว่าตนฟ้องหมิ่นประมาทมาเยอะจนเชี่ยวชาญตนมองว่าบช.สอท.ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจเมื่อไหร่ที่ทำสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องจะรู้ว่านรกมีจริงจะนำความจริงให้ปรากฏใครทำผิดต้องยอมรับผิดใครไม่ได้ทำผิดต้องให้ความเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานกฎหมายอนันชัยชัยเดชจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมดส่วนเรื่องการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาคดีของบิ๊กโจ๊กไม่หมูอย่างที่คิดเพราะตอนนี้ไม่ใช่โจ๊กหวานเจี๊ยบแต่เป็นโจ๊กอัคคณีตนยืนยันว่างานนี้มีเอาคืนแน่แต่จะใครบ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะส่วนสัปดาห์หน้าเตรียมตัวรับบิ๊กเซอร์ไพรส์สะเทือนวงการสีกากีอย่างไรก็ตามสำหรับความคืบหน้าของคดีศาลสั่งไต่สวนวันที่25 ตุลาคมปมละเมิดอำนาจศาล
อันภูวนาถฟาดรัวๆตำรวจรู้ตัวคนผิดทำไมไม่จับแล้วประชาชนจะพึ่งใครเห็นบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ที่พูดว่าผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อไรก็ตายกันหมดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำเอาพิธีกรดังอันภูวนาถคุณพลินถึงกับอึ้งกับประโยคดังกล่าวงานนี้เลยออกมาตั้งข้อสงสัยว่าประชาชนอย่างเราควรรู้สึกยังไงกับการพูดแบบนี้ดีครับเมื่อตำรวจเจอคนทำผิดแต่ไม่คิดจะจับซ้ำยอมรับว่ารู้ดีและมีหลักฐานคนดีที่ช่วยปกปิดคนชั่วยังเรียกตัวเองว่าคนดีอยู่ได้ไหมนี่มันคือประเทศไทยแบบที่คุณอยากให้เป็นงั้นหรือฉันต้องยอมรับความบิดเบี้ยวนี้หรือไม่มีใครรู้สึกว่าผิดปกติเกินรับได้เลยหรือวะครับย้ำว่านี่คือตำรวจเป็นคนพูดและกำลังพูดถึงตำรวจอยู่นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรูจะบ้าอย่าชินกับเรื่องชั่วซึ่งชาวโซเชียลก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปทางเดียวกับพิธีกรชื่อดังห่างกันไม่กี่ชั่วโมงพิธีกรดังได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้งโดยครั้งนี้มาเป็นคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรูจะบ้าตำรวจต้องจับผู้ร้ายและคนชั่วแต่ถ้าคนชั่วและผู้ร้ายดันเป็นตำรวจเสียเองก็เลยจะไม่ทำอะไรทั้งที่มีข้อมูลอยู่มากเพราะยังจะรักษาองค์กรชั่วนี้ไว้นี่มันคืออะไรวะครับถ้าตำรวจไม่จับแล้วใครจะจับครับประชาชนจะถามใครและพึ่งใครครับไม่ขำนะอย่าชินกับความชั่วเอโอยโพสต์ที่แชร์โดยอันปูวานาถแอดอันปูวานาถแน่นอนว่าจากข้อสงสัยของอันภูวนาถนั้นตรงใจกับประชาชนว่าต่อไปเราจะหาความยุติธรรมจากใครได้บ้างขนาดตำรวจยังไม่จับคนที่รู้ว่าใครผิดฟุตโนตวิกฤตความขัดแย้งบางคลานเผือกร้อนตกเข้าสู่มือรัฐบาลความขัดแย้งอันเกิดขึ้นที่วัดบางคลานพิจิตรได้กลายเป็นกรณีศึกษาอันมากด้วยความแหลมคมไม่ว่าจะมองในด้านของการศาสนาไม่ว่าจะมองในด้านของอิทธิพลอำนาจมืดแม้ว่าฉากหน้าคือความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาแตกต่างกันกลุ่มหนึ่งยึดมั่นอยู่กับเจ้าอาวาสคนเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเห็นชอบกับการเข้ามาของเจ้าอาวาสใหม่และต้องการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งโดยราบรื่นปัญหาที่ยืดเยื้อและเรื้อรังมายาวนานเป็นเวลากว่า9เดือนเนื่องจากกลุ่มที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเจ้าอาวาสเดิมได้บุกเข้าไปยึดพื้นที่ในวัดและไม่ยอมให้เจ้าอาวาสใหม่เข้าไปความขัดแย้งนี้มีมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำท่าว่าจะพัฒนาขยายตัวไปเป็นลำดับเนื่องจากแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลอันเป็นของตนเองรองรับอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับกรณีนี้จะอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการพระศาสนาแต่น้ำหนักวางอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธาโดยยึดตัวบุคคลเป็นหลักและภายในความขัดแย้งนั้นก็มีผลประโยชน์เด่นชัดผลประโยชน์ในที่นี้มิได้สัมพันธ์อยู่กับตำแหน่งหน้าที่อย่างที่เรียกว่ายศช้างขุนนางพระประการเดียวหากแต่อยู่ที่ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยความแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือแม้จะนำความขัดแย้งไปสู่ศาลแต่คำพิพากษาของศาลก็ไม่ได้รับการยอมรับมีรายละเอียดปรากฏออกมาอย่างชัดเจนว่าบรรดาองคาพยพที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากระบวนการบริหารของสงฆ์ไม่ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล้วนรับรู้ทั้งสิ้นเมื่อองค์การของสงฆ์องค์การบริหารสงฆ์ไม่สามารถจัดการได้โดยราบรื่นเรื่องจึงสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สุดก็เข้าสู่พื้นที่ของศาลแต่แล้วคำพิพากษาของศาลก็ถูกปัดปฏิเสธจากอีกกลุ่มเรื่องจึงถึงตำรวจและแม้กระทั่งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เวลาแห่งความยืดเยื้ออย่างเรื้อรังมาตลอดกว่า9เดือนจึงเป็นภาพฟ้องให้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ดำรงอยู่และดำเนินมาเป็นลำดับได้ขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่หากตำรวจก็จัดการไม่ได้ก็อาจต้องเป็นทหารเข้าจัดการจึงกลายเป็นคำถามไม่เพียงแต่ต่อวัดต่อเจ้าคณะของจังหวัดต่อสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากแต่ยังเป็นปมอยู่ในมือของรัฐบาลว่าจะสามารถบริหารจัดการได้